นะครับดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดดูนะครับสำหรับ Appability Designer นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับในการเปิดนะครับเปิดได้เลยนะครับไม่ต้องผ่านตัว Rosetta นะครับนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับใช้งานได้ดีในเบื้องต้นนะครับนะครับเต็มหน้าจอนะครับตัวโทรหรือว่าเครื่องมือต่างๆก็ถือว่าให้ครบอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราสร้างแนวโปรเจกต์สร้างเทมเพลตครับพรีเซ็ตมีพรีเซ็ตให้เลือกอยู่แล้วนะครับว่าเลือกเทมเพลตนะครับพรีเซ็ตแนวนอนก็ได้นะครับเราเลือกได้นะครับปรับขนาดเจอปัญหาการใช้งานนะครับแอปออกจากตัวระบบเป็นย่อหน้าต่างให้เรานะครับซึ่งปกติไม่น่าจะย่อตัวแอปออกนะครับแต่ก็ใช้งานได้อยู่นะครับก็ตอบสนองก็เร็วดีนะครับนะครับตัวเส้นตัวพื้นก็ตอบสนองได้ดีนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับให้เพื่อนๆได้ดูว่า Appability Designer ในชิปแอนบังก็ใช้งานได้ดีนะครับอาจจะมีบางครั้งมีการย่อตัวหน้าต่างแต่เราก็เลือกที่จะคลิกเปิดใหม่ได้อยู่ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ